สวัสดีครับกลับมาชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ครับวันนี้เป็นนัดที่20ครับเกมระหว่างคัสซอมยูไนเต็ดครับเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเกษตรศาสตร์ FC ครับคัสซอมยูไนเต็ดครับก่อนลงสนามอยู่อันดับที่17ครับแข่ง19นัดครับชนะ2เสมอ5แพ้12ครับมี11คะแนนขณะที่เกษตรศาสตร์ครับอันดับติดกันเลยฮะอันดับที่16ครับเกษตรศาสตร์แข่ง19นัดชนะ3เสมอ3แพ้13ครับมี12คะแนนครับ4ของคัสตอมครับนราธิปเกมเริ่มแล้วครับคัสตอมยูไนเต็ดเจ้าบ้านชุดสีแดงครับออกมาทางซ้ายแล้วเปิดแล้วครับกลาคอนได้มาโอ้โหได้ยิงลูกนี้แล้วมาที่ตำดาบ2ไม่ได้ดาบ3อ้าวยังได้อยู่ครับบอลอยู่คาวดาวตักมาแล้วตวัดยิงลูกนี้ไม่ได้อีกครับโอ้โหยศวัตรออกมาทางซ้ายเหลียวสุเกะเดี๋ยวสุเกะสกิดตรงนี้อ้าวแล้วไม่ล้ำด้วยครับขึ้นมาแล้วเวียงยิงเสาแรกโอ้โหส่วนทั้งฤดูกาลนี่ชนะแค่2นัดครับก็อีกนัดหนึ่งก็คือชนะเกษตรนี่แหละฮะแต่วันนี้จะจบยังไงอ้าวเราให้ขึ้นมาตรงนี้ได้ไหมประสิทธิ์ยิงลูกนี้หายเลยครับโอ้โหอ้าวแล้วครับ1-0ไปเลยครับเกษตรศาสตร์ออกนำเฉยเลยครับนี่ครับจังหวะความเร็วของประสิทธิ์ครับจี๊ดจ๊าดแล้วกดลูกนี้เสียบเสาเข้าไปเลยครับเป็นประตูสำคัญด้วยแหละครับแบบนี้นี่ครับดูจังหวะที่พักบอลแล้วให้ช่องนี้ไปวิ่งเลี้ยงลายได้ดีเหลือเกินครับประสิทธิ์เราเบียดนิดนึงก่อนที่จะกดเลียดลูกนี้ครับเสียบหน้าต่างเสา2เข้าไปครับโอ้โหดูอีกครั้งครับจังหวะตักมาตรงนี้ทางด้านของแฮร์รี่ครับที่พักอกแล้วปล่อยให้ประสิทธิ์ควบเข้าไปแบบนี้ครับแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับใส่สกอร์ให้กับเกษตรศาสตร์ครับทีมเยือนบุกมานำ 1-0 ไปแล้วครับโอ้โหเอาละครับดีกรีความเข้มข้นสนุกตื่นเต้นเล้าใจเริ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้คัสตอมอยู่ไม่ได้แล้วครับแล้วเบิ้ลยาวขึ้นมาครับบอลยังไม่ออกด้วยฮะยังได้อยู่ครับแฮร์รี่โดนอัดลูกนี้คว่ำลงไปครับเรียกฟาวให้กับทีมได้เปิดลูกนี้เข้าไปแล้วอ้าวหายเลยครับโอ้โห 2-0 ไปเลยครับโอ้โหจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวดูครับแต่ 2-0 ไปแล้วครับสลายุทธอยู่สืบเชื้อเล่นงานทางด้านของเจมส์โอเว่นชนะแฮมครับโอ้โหยิงฟรีคิกลูกนี้นี่ครับบอลมันคุกแล้วเสียบใต้คานเข้าไปเลยครับโอ้โห 2-0 ไปแล้วครับลูกนี้คือต้องชมจังหวะยิงของสรายุทธ์ด้วยแหละครับโค้งมาตรงนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ท่าเหมือนกันเราให้มาตรงนี้เหวี่ยงยิงลูกนี้มายังไปตรงตัวแล้วครับ5เกมเจอกันเนี่ยชนะ4เสมอ1ครับหลังจังหวะเวียงยิงโอ้โหจังหวะนี้แม่ต้องชมเลยครับผู้สาประตูโอ้โหปฏิกิยาครับธีรวุฒิยิงดีแล้วครับเมื่อสักครู่นี้จังหวะยิงของธนดลครับแต่ว่าโอ้โหเยี่ยมกว่าครับยังยอดเยี่ยมอยู่ครับตักขึ้นมาลูกนี้มาอีกแล้วครับประสิทธิ์โอ้โหดีครับประสิทธิ์อันตรายจริงครับแล้วให้มาตรงนี้อ้าวแล้วไปจับแล้วได้ไหมยิงลูกนี้โอ้โหยังซุปเปอร์เซฟแก้ตัวได้ครับโอ้โหแม่เมื่อสักครู่พัทรพลครับไปปล่อยให้กับทางด้านของแฮร์รี่ครับแล้วเกือบที่จะโดนลงโทษเลยนี่ครับไปเจมส์โอเว่นชนะแฮมครับไม่ยอมเสียประตูที่3ครับธนดลขาวสะอาดประจำการอยู่ที่เดิมเลยครับธนดลตากลูกนี้มาแล้วมงเช็ดได้ไหมแม่ไม่ได้ครับอ้าวแล้วให้สั้นมาสูตรนี้เหวี่ยงยิงลูกนี้โอ้โหแม่นึกว่าหายไปแล้วครับจังหวะกดเลียดลูกนี้ของบีกับหนองบัวไล่มา2ประตูต่อ3ครับสุดท้ายแพ้จ่าฝูงอย่างหนองบัวไปแค่ประตูเดียวครับคือมาร้อนแล้วยิงไกลลูกนี้โอ้โหจังหวะสับตรงนี้ของนราธิปคือรัญญาครับแล้วตากลูกนี้เสา2มีด้วยครับมงตั้งได้ไหมมาที่วรากรออกมาที่ธนดลธนดลยึกยักแล้วเหวี่ยงยิงลูกนี้โอ้โหเกือบที่จะ
มาที่วรากรสกิดต่อมาพานุวัฒน์ไม่มีธงกลับมาที่วรากรตากลูกนี้ยังสกัดได้แต่ว่าบอลเสาสองของอันโตนิโอยิงลูกนี้โอ้โหข้ามคานไปนิดเดียวครับโอ้โหจังหวะนี้เปิดมาจังหวะนี้ครับยังชกได้ครับธีรวุฒิแล้วเหวี่ยงยิงลูกนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายยังคาตอมได้ไหมยิงไกลลูกนี้โอ้โหบอลนิ่มเลี้ยวหลุดก่อไปนิดเดียวครับพานุวัฒน์จินตะพานุวัฒน์ให้ออกมาควบขึ้นไปแล้วครับวลินทร์วลินทร์วลินทร์ล็อกเข้าซ้ายแต่เจอซ้อนอยู่แต่ยังบังไว้ได้อยู่ครับวลินทร์วลินทร์ของไปเองครับวลินทร์กล้าเล่นมากครับวลินทร์นี่อ้าวแล้วให้มาบอลอยู่ที่ธนดลให้ออกมาทางขวาเปิดลูกนี้ได้ไหมแล้วชาร์จดูนี่เรียบร้อยเอาแล้วครับมาแล้ววลินทร์ครับโอ้โหยิงให้คัตตอมไล่มา1ประตูต่อ2แล้วครับโอ้โหต้องชมเลยครับยิงเข้าไปดูครั้งครับจังหวะเปิดลูกนี้เข้ามาครับของนรินทร์ชานรงค์ครับเปิดแล้ววลินทร์ชาร์จลูกนี้เข้าไปครับเอาแล้วครับจะทันไหมยังพอมีเวลาหรือเปล่าครับคัตตอมไล่มาแล้วครับวลินทร์วัชระภัยงามครับนี่ครับขึ้นมาเล่นเกมลุกอีกคนหนึ่งครับสำหรับอาตูแล้วเปิดลูกนี้มาถึงไหมอาตูเทคมงแล้วยังไงครับตวัดยิงโอ้โหไม่ได้ครับแม่จังหวะยิงของธนดลครับโอ้โหอาตูเตะดูอีกครั้งครับจังหวะนี้นี่ครับอาตูมงแล้วบอลมาเข้าทางธนดลโอ้โหจังหวะจะยิงเนี่ยโดนขวางไว้ครับยิงช้าไปหน่อยดูอีกครั้งครับนี่ครับบอลมาเข้าทางแล้วแต่ธนดลยิงนี่โอ้โหไม่ได้ครับตูผ่านวัชจินตะตักลูกนี้มาก่อนครับนี่ครับมีเป้าหมายอย่างอาตูแล้วบอลลอยโด่งมาวลินทร์จับบอลให้มานี่ครับยังไงครับวลินทร์วลินทร์ควบเข้ากรอบเขตโทษแล้ววลินทร์หักไปลูกนี้โอ้โหเข้ามือผู้รักษาประตูครับเกมมาออกรถออกชาติครับมันในช่วงทดเจ็บแบบนี้แหละครับแล้วโอ้โหไปไหนไปกันแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับของเกมนี้ครับจบเกมการแข่งขันครับคัสตอมยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับเกษตรศาสตร์ไป1ประตูต่อ2ครับ